อ่ะไปต่อกันที่ใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบว่ากึ่งแนวออกผจญภัยวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวนะคะมาแนะนำกันด้วยนั่นก็คือน้ำตกนางนอนที่จังหวัดยะโสธรค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะตลอดเส้นทางการเดินทางกว่าจะไปถึงน้ำตกนั้นสภาพเนี่ยยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่และที่สำคัญในรถมันยังเข้าไม่ถึงป่าครับพูดง่ายๆยังคงเป็นป่าอยู่นะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยมีน้ำสะสมนะครับตามแอ่งหินต่างๆตอนนี้เหมาะกับการเล่นน้ำแล้วครับค่ะอย่างภาพที่เห็นนี่นะคะก็เริ่มที่จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านช่องหินค่ะลงสู่เบื้องล่างอย่างสวยงามนะคะและมีปริมาณน้ำขังตามแอ่งต่างๆค่ะของบริเวณน้ำตกตลอดสายก็รอให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำได้เหมือนเดิมแล้วสำหรับน้ำตกนางนอนค่ะน้ำตกทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องบอกว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีความสูงประมาณ3ชั้นเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญอีกด้วยค่ะที่ไหลลงไปหล่อเลี้ยงชาวบ้านทั้งอำเภอกุดชุมค่ะครับนอกจากจะต้องบอกว่านอกจากที่เห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับยังส่งผลดีกับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆน้ำตกด้วยนะครับเพราะว่ามีแหล่งน้ำทำมาหากินแล้วก็ใช้กินใช้บริโภคอยู่ได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่เส้นทางในการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ายังค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยยังไม่มีการพัฒนานะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรแต่ว่าเข้าออกลำบากเนี่ยก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับรถยนต์เนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้เพราะว่าน้ำตกเนี่ยอยู่กลางป่าลึกจริงๆนะครับจะเข้าไปถึงน้ำตกต้องเดินเท้าอย่างเดียวโอ้2กิโลเลยนะคะแต่ว่าสองข้างทางค่ะก็ยังคงมีดอกไม้ป่านานาชนิดนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและแวะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกได้ตลอด2ข้างทางเลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตนี่นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หากว่าจะจัดสรรงบประมาณเข้าไปดำเนินการพัฒนาโดยเฉพาะเส้นทางที่จะเข้าสู่น้ำตกแห่งนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วค่ะเดินทางเข้าไปเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนเพราะว่าสภาพเนี่ยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความเป็นป่าเยอะมากนะคะ